ปู่แอดเจ้าหน้าตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดเจ้าหน้าตอขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่26มกราคมตะวันแบมยกระดับไม่ขอรับโพแทสเซียมอีกต่อไปแล้วไปฟังมายพัสราวรีธนกิจวิบูลผลพูดถึงเพื่อนของเธอตะวันและแบมคลิปพิเศษนี้เป็นเรื่องราวสถานการณ์ล่าสุดแถลงการของทนายความที่เข้าเยี่ยมเมื่อช่วงบ่ายวันที่26มกราคมว่าอาการล่าสุดเป็นอย่างไรด้านตะวันและแบมขอยกระดับการต่อสู้โดยไม่ขอรับโพแทสเซียมหลังศาลยกคำร้องการขอประกันตัวของเพื่อนๆของเธอทุกคนด้านหมายพัชราวรีธนกิจวิบูลผลขึ้นพูดถึงเพื่อนของเธอที่หน้าหอศิลป์เมื่อเย็นวันที่26มกราคมเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดของตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และแบมอรวรรณผู้พงที่มีรายงานโดยทนายความณวันที่26มกราคมคำชี้แจงกรณีของนางสาวทานตะวันตัวตุรานนท์ตะวันและนางสาวอรวรรณผู้พงแบมทนายความของนางสาวทานตะวันตัวตุรานนท์และนางสาวอรวรรณผู้พงขอชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดอาการและรายละเอียดการเข้าพบตะวันและแบมในวันที่26มกราคมต่อสาธารณชนดังต่อไปนี้ในวันที่26มกราคมทนายความได้เข้าเยี่ยมตะวันและแบมในช่วงบ่ายณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันนี้ตะวันและแบมได้ย้ายห้องแล้วเนื่องจากการก่อสร้างทางฝั่งห้องเดิมซึ่งมีเสียงดังทำให้ได้รับการย้ายห้องไปอยู่ห้องอื่นทั้งคู่นอนด้วยกันบนเตียงเดียวและใส่เสื้อหนาวไหมพรมโดยคำถามแรกของทั้งคู่คือตกลงศาลให้ประกันไหมตกลงมีเพื่อนได้ประกันไหมซึ่งทนายความได้แจ้งว่าไม่มีพร้อมกันดั้งได้รายงานรายละเอียดคำสั่งของศาลอาญาซึ่งยกทุกคำร้องในวันนี้ให้ทั้งคู่ฟังจากการสังเกตพบว่าทั้งคู่มีปาการปากแห้งทั้งหมดใบหน้าขาวซีดและจากการสอบถามอาการพบว่าในตอนนี้หากจะลุกไปไหนต้องใช้เครื่องประยุงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ช่วยประยุงโดยจะเหนื่อยง่ายมีอาการเหนื่อยหอบทุกครั้งที่ขยับตัวและรู้สึกเหนื่อยทั้งที่นอนเฉยๆตะวันมีอาการบวมบริเวณใต้คอระหว่างคอและกรามสอบถามแพทย์คาดว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองซึ่งหากบวมกว่านี้อาจจะต้องตรวจเนื่องจากเสี่ยงการติดเชื้อตะวันและแบมมีอาการปวดท้องลมตีขึ้นลิ้นปี่เป็นอาการปวดท้องทรมานเป็นระยะอยู่ทั้งวันและจากความทุกข์ทรมานจากการปวดท้องทำให้ตกลงยอมที่จะรับยาลดกดเพื่อลดความทุกข์ทรมานจากการปวดท้องลงและสามารถหลับได้บ้างนอกจากนี้ทั้งคู่มีอาการโพแทสเซียมต่ำได้รับแจ้งว่าอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงหัวใจหยุดเต้นโดยในวันนี้แบมได้รับโพแทสเซียมแต่ตะวันปฏิเสธไม่รับโพแทสเซียมทั้งคู่ยังคงยืนยันไม่รับน้ำไม่รับอาหารไม่ต่อสายน้ำเกลือไม่รับวิตามินเกลือแร่ไม่รับน้ำหวานหรือการให้อาหารทางหลอดใดๆและไม่รับการรักษาหลังจากได้รับการรายงานผลการประกันตัวนักโทษการเมืองรายอื่นทั้งคู่แจ้งว่ามีความต้องการยกระดับการต่อสู้ของตนกล่าวคือจะไม่รับโพแทสเซียมอีกต่อไปซึ่งเบื้องต้นทนายความได้แจ้งขอให้รอผลการอุทธรณ์ในคดีที่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ประกันไปก่อนทั้งสองอยากสื่อสารกับภายนอกว่ากำลังใจตนดีมากมีความรู้สึกว่ากำลังใจยังสดใสใจยังสู้แต่ร่างกายไม่รู้ไหวถึงไหนซึ่งทั้งคู่รู้มาตลอดเวลาว่าทุกวินาทีคือการนับถอยหลังของการมีชีวิตแต่ขอให้รู้ว่าก็สู้อีกและพวกหนูอยู่ได้ที่พวกหนูทำคือใจล้วนๆมันคือสิ่งที่คนข้างบนไม่มีทางรับรู้คนข้างบนมีแต่แก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์แต่พวกหนูทำด้วยใจเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงจริง
ทั้งคู่ฝากขอบคุณคนภายนอกโดยตะวันกล่าวว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เจตนารมณ์ยังเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวกับทนายความหรือบุคคลใดอื่นๆพวกหนูตัดสินใจกันเองและจะไม่ให้ค่าอะไรส่วนแบมได้กล่าวว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่คือการโทษเหยื่อควรโทษต้นตอของปัญหาไม่ใช่มาโทษตะวันกับแบมแบมกับตะวันยังกล่าวต่อไปอีกว่าพวกเขาอยากบอกว่าเชื่อใจทุกคนเชื่อใจว่าถ้าวันหนึ่งเราชนะเราจะได้เจอกันที่ปลายทางรู้ว่าความทรมานของพวกหนูคือความทรมานของทุกคนแต่ขอให้ทุกคนเชื่อใจพวกหนูและพวกหนูก็เชื่อใจทุกคนข้างนอกอันหนึ่งทั้งคู่แจ้งความจำงให้กับทนายสื่อสารต่อไปว่าสำหรับกรณีของตะวันและแบมจะไม่มีการขอรับบริจาคใดๆและไม่ต้องการให้มีการบริจาคใดๆในนามของทั้งคู่ขอให้ทุกคนเอาปัจจัยหรือแรงกำลังไปช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการมากกว่าพวกตนทนายความรายงานเมื่อวันที่26มกราคม2566และที่หน้าหอศิลป์วันนี้ได้มีการชุมนุมมีการยืนหยุดขังซึ่งวันนี้มายพัชราวดีธนกิจวิบูลผลได้ขึ้นพูดบนเวทีพูดถึงแบมและตะวันเราไปฟังกันครับประมาณ10กว่านาทีสำหรับวันนี้ว่าหมายพัชราวดีธนกิจวิบูลผลได้พูดถึงแบมและตะวันว่าอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่น้องประชาชนผู้รักในความยุติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้หมายเชื่อว่าถ้าคนที่อยู่ในเรือนจำได้เห็นเขาจะดีใจมากเขาจะรู้แล้วว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวการถูกขังของพวกเขาไม่ได้ทำให้ทุกคนลืมขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะณตอนนี้มันไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าการที่เราทุกคนต้องช่วยกันยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นมันไม่มีความยุติธรรมอยู่จริงๆค่ะพี่น้องมันมีแต่ความเน่าเฟะมันมีแต่ความหน้าโมโหหน้าโกรธมันมีแต่คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ขอใช้คำที่ตะวันใช้เลยละกันที่ไม่มีกระดูกสันหลังเลยพวกคุณร่ำเรียนมายังไงถึงไม่สามารถรักษาความยุติธรรมให้ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมได้เหตุผลเดียวที่วันนี้พวกเราต้องมารวมตัวกันเพราะเวลากำลังเดินไปเรื่อยๆวิธีที่ตะวันและแบมใช้และคุณสิทธิโชคใช้การอดน้ำอดอาหารมันทำให้เวลามันยิ่งเดินเร็วขึ้นค่ะแล้วมันเลยเป็นส่วนสำคัญมากที่พวกเราต้องยิ่งขยายเสียงที่พวกเขาส่งออกมาข้อเรียกร้องที่พวกเขาส่งออกมาให้ไปถึงรัฐบาลไปถึงกระบวนการยุติธรรมไปถึงตุลาการไปถึงพรรคการเมืองว่าหันกลับมาเห็นความสำคัญที่ประชาชนกำลังเรียกร้องอยู่สักทีได้แล้วถ้าคุณไม่ทำงานเพื่อประชาชนแล้วตอนนี้คุณกำลังทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองเหรอศาลกำลังทำเพื่อความมั่นคงในอาชีพของตัวเองเหรอละอายใจกันบ้างเหรอคะไม่เชื่อว่าในพื้นที่นี้ก็น่าจะมีบุคลากรบางคนที่ทำงานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรืออย่างน้อยเขาก็คงดูไลฟ์อยู่ทางบ้านลองส่องกระจกแล้วมองดูตัวเองค่ะวันนี้วันนี้เนี่ยพวกคุณยังทำงานที่ยึดอยู่บนจรรยาบรรณทางอาชีพอยู่หรือเปล่าพวกคุณยังยึดมั่นตามหลักการเมื่อครั้งที่พวกคุณเรียนก่อนหน้าที่จะมาทำงานหรือเปล่าว่าพวกคุณจะต้องดำ
ำรงอยู่ไว้ซึ่งความยุติธรรมในประเทศนี้เพื่อให้คนทุกคนมาเป็นคนเท่าเทียมกันจริงๆคุณยังทำแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าหากไม่ใช่มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจำเป็นต้องกลัวต่อระบบที่มันกดทับพวกคุณมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่พวกคุณจำเป็นต้องเหนียมอายต่อการลุกขึ้นมามีกระดูกสันหลังและต่อสู้ต่อความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นในระบบของพวกคุณสิ่งที่ต้องทำถ้าคุณบอกว่านายสั่งมามันมีระบบของการควบคุมจากผู้นำศาลหรือคนอื่นๆที่มีอำนาจเหนือศาลคุณก็ลุกขึ้นมาบอกพวกเขาสิว่าตอนนี้ความยุติธรรมมันไม่หลงเหลืออยู่แล้วและคุณทนไม่ได้เพราะมันผิดกับจรรยาบรรณทางอาชีพของคุณกล้าหน่อยกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาปกป้องอาชีพของตัวเองพวกคุณควรต้องละอายใจบ้างที่ปล่อยให้วัยรุ่น3คนต้องเอาชีวิตของเขาต้นทุนเดียวที่พวกเขามีนะตอนนี้เอาชีวิตของเขามาแลกกับการมายืนยันว่าสังคมนะตอนนี้กระบวนการยุติธรรมนะตอนนี้มันไม่ยุติธรรมและมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดการปฏิรูปพวกคุณจำเป็นต้องละอายใจบ้างหลายคนคงจะมีข้อสงสัยกับวิธีการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้ในการเรียกร้องแต่มันไม่ได้ผิดเลยนะคะมันไม่ได้ผิดเลยเราทุกคนต่างเลือกใช้วิธีการใดก็ได้ตามที่เราประเมินกับตัวเองได้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องให้ความสนใจนั่นคืออะไรล่ะข้อเรียกร้องอะไรล่ะที่พวกเขายื่นข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเรียกร้องให้มีการหยุดดำเนินคดีทางการเมืองกับประชาชนเพราะมันเป็นการขัดกับเสรีภาพที่มันถูกระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องที่บอกว่าพรรคการเมืองที่อยากจะเสนอตัวมาเป็นผู้แทนของประชาชนจะต้องเห็นความสำคัญในการยกเลิกมาตรา112และมาตรา116ข้อเรียกร้องเหล่านี้ต่างหากที่เราต้องให้ความสนใจคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้แต่คุณเพียงแค่ต้องสนใจมันและวิเคราะห์มันด้วยตัวของพวกคุณเองว่าคุณเห็นด้วยไหมคุณเห็นไหมว่าตอนนี้กระบวนการยุติธรรมมันต้องปฏิรูปถ้าคุณเห็นด้วยคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงร่วมมือกับพวกเขาพวกคุณเห็นด้วยไหมที่บอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องหยุดดำเนินคดีทางการเมืองกับประชาชนเพราะมันขัดกับเสรีภาพที่เราควรได้รับการอำนวยตามระบอบประชาธิปไตยพวกคุณเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยเราก็สนับสนุนแค่นั้นเองการเรียกร้องไปสู่พรรคการเมืองพวกคุณเห็นด้วยไหมว่าพรรคการเมืองแท้จริงแล้วเขาต้องเป็นคนรับใช้พวกเราพวกคุณเห็นด้วยไหมถ้าพวกคุณเห็นด้วยพวกคุณก็สั่งมันบอกว่าตอนนี้มันมีกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนอยู่เพราะฉะนั้นควรออกมาพูดได้แล้วว่าต้องยกเลิกกฎหมายเหล่านั้นเพื่อคืนความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนบอกพวกเขาอ่ะสั่งพวกเขาพรรคการเมืองมักจะนอบน้อมกับพวกเราก็ต่อเมื่อจะเกิดการเลือกตั้งเขาจะเดินเข้ามาหาเรายิ้มแย้มใส่หน้าเรายกมือไหว้เราให้คำสัญญาหลายๆอย่างกับเราพอหลังจากเลือกตั้งเป็นยังไงคะเมื่อไหร่ที่เราเจอพวกเขาพวกเขาจะแบบมีเกราะป้องกันหนาแน่นมากจากการก็ดีจากการเข้าถึงยากก็ดีกลายเป็นว่าพวกเราประชาชนทหารจะเข้าไปถึงตัวพวกเขาเราต้องยกมือไหว้ขอเข้าไปเข้าถึงตัวพวกเขาแบบนี้มันผิดหลักการพรรคการเมืองเป็นคนรับใช้ประชาชนถ้าหากอยากเป็นผู้แทนก็ทำตัวให้เป็นเช่นนั้นด้วยข้อเรียกร้องที่มันเป็นอะไรที่ต้องอำนวยให้ประชาชนคุณก็ต้องดำเนินทำตามฟังเสียงประชาชนอย่าเอาแค่ฉาบเฉยมองเห็นถึงปัญหาว่าณตอนนี้ประชาชนกำลังพบเจอกับปัญหาใดอยู่
ู่บ้างยื่นนโยบายที่มันสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้จริงๆไม่ใช่ให้คำสัญญาลวงหลอกและเอาคะแนนเสียงเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและสุดท้ายพวกคุณก็มาหักหลังประชาชนอย่างพวกเราครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้เราจะทำให้พรรคการเมืองเห็นว่ามันไม่ใช่พรรคการเมืองแล้วที่จะมากำหนดทิศทางว่าจะออกนโยบายอะไรแล้วขอให้มันเลือกพวกเขามันไม่ใช่แบบนั้นแล้วค่ะณตอนนี้เราจะเปลี่ยนใหม่พรรคการเมืองจะเป็นตัวรับต้องรับฟังเราเราทุกคนจะเป็นผู้เสนอว่าเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรแล้วพรรคการเมืองเหล่านั้นถ้าอยากได้เสียงของเราก็ต้องหยิบรับไปทำนโยบายและตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือ 1. พวกเราประชาชนต้องการให้ยกเลิก 112 เพราะมันเป็นกฎหมายที่ทำลายคนเท่ากันมันเป็นกฎหมายที่ทำลายชีวิตของพวกเราทุกคนและมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของทุกคนโดยตรงเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองชัดเจนได้แล้วอย่ามากังวลเพราะพวกคุณจะเสียคะแนนเสียงแค่วิเคราะห์ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็เห็นชัดเจนแล้วว่า 1. ยกเลิกกฎหมายมาตรา112เป็นปัญหาทั้งในตัวกฎหมายเพราะโทษมันสูงเกินกว่าเหตุใช่ไม่ใช่การบังคับใช้มาตรา112ไม่มีกฎเกณฑ์ที่มันเป็นมาตรฐานมากพอเพราะมันกลายเป็นนโยบายทางการเมืองไปแล้วถ้าหากรัฐนั้นมีความเป็นเผด็จการมาตรา112จะถูกบังคับใช้มากขึ้นแบบนี้ถือว่าได้มาตรฐานเหรอคะไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าพรรคการเมืองเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ยกเลิกมันไปสินำเสนอนโยบายออกมาเลยว่ากฎหมายที่ไม่มีมาตรฐานแบบนี้ไม่ควรถูกบังคับใช้ในประชาชนไทยมีกฎหมายมาตรา112ที่มีปัญหาทั้งตัวกฎหมายตัวบทกฎหมายและการบังคับใช้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพรรคการเมืองต้องเห็นความสำคัญที่ว่ากฎหมายมาตรา112มันเคยพรากอะไรไปจากเราบ้างมันเคยพรากชีวิตมันเคยพรากอิสรภาพมันเคยลดทอนความเป็นคนถ้าหากพรรคการเมืองเห็นความสำคัญของประชาชนจริงๆคุณต้องยิ่งเสนอให้ยกเลิกกฎหมายตัวนี้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนอย่างพวกเราก้าหาหน่อยเราทุกคนหวังมากกับการเลือกตั้งในครั้งนี้เราหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองที่ทำให้เราประชาชนนั้นกลับมามีอำนาจในการกำหนดประเทศนี้ได้จริงๆใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้มันจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสถ้าหากกกต.มันตุกติกเราก็จะด่ามันใช่ไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยให้พรรคการเมืองมาชุบมือเปิบหรือเพียงแค่ทำสัญญาแบบหน้าไม่อายเราจะเช็คบิลทุกอย่างที่มันให้คำสัญญากับเราไว้ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้ที่ชุบตัวเข้ามาหรือแม้แต่พรรคการเมืองที่มุ่งหวังอยากจะเป็นรัฐบาลในอนาคตอยากจะมาเป็นผู้แทนประชาชนจงจำคำนี้ไว้ให้ดีถ้าคุณเสนอหน้าอยากจะมาเป็นผู้แทนประชาชนคุณก็ต้องฟังประชาชนไม่ใช่เอาแต่พวกตัวเองอย่าเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักคุณไม่จำเป็นต้องกลัวกลุ่มทุนคุณไม่จำเป็นต้องกลัวกลุ่มชนชั้นนำเพราะถ้าหากคุณไร้ซึ่งประชาชนในการซัพพอร์ตแล้วพวกคุณก็ไม่มีที่ยืนเหมือนกันจำเอาไว้เพราะฉะนั้นอยากเป็นผู้แทนจริงๆก็รับข้อเรียกร้องของประชาชนซะแล้วจริงจังกับนโยบายกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนพรรคการเมืองเองก็ต้องมีกระดูกสันหลังเองไม่ต่างจากศาลเหมือนกันค่ะยืนตัวตรงได้แล้วพอตอนนี้พวกเราประชาชนสู้ทุกวิถีทางแล้ว
วันมายไม่อยากที่จะมายอยากจะพูดความจริงกับทุกคนตอนนี้อาการของแบมกับตะวันถามว่าหนักไหมหนักเพราะพวกเขาไม่ได้อดแค่อาหารพวกเขาอดน้ำด้วยเมื่อวานตะวันมีอาการขาดโพแทสเซียมหัวใจเกือบจะหยุดเต้นมันทำให้เราเห็นอะไรคะประเทศนี้มันเน่าเฟะขนาดไหนทำไมพวกเขาถึงต้องเอาชีวิตของพวกเขามาเข้าแลกขนาดนี้และไอ้พวกที่มีอำนาจมันทำอะไรอยู่ทำไมมันถึงไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของเราบ้างเอาไปไปก็มาไม่เข้าใจว่าพวกจะสนับยังเบิ้ลเฉยอยู่ได้ยังไงยิ่งเขาทำแบบนี้มันยิ่งทำให้พวกเราต้องเข้มแข็งมากขึ้นทำให้พวกเราต้องรีบกลับไปรวบรวมกำลังพลกันให้มากขึ้นทำให้คนที่อยู่ในเรือนจำเขารู้ว่าการต่อสู้ของพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนอกจากตะวันกับแบมยังมีอีกหลายคนที่ถูกขังอยู่ในนั้นบางคนถูกขังเกือบปีแล้วทำให้พวกเขารู้ค่ะว่าพวกเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้ลืมพวกเขาใช่ไม่ใช่และเราจะอยู่ข้างนอกเราที่อยู่ข้างนอกนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงว่าทางรัฐบาลศาลและพรรคการเมืองที่อยากจะเสนอหน้าเป็นผู้แทนประชาชนพวกคุณต้องเห็นคุณค่าของพวกเราในการต่อสู้ของพวกเราแล้วพวกคุณเลิกเปิดเผยชีวิตของพวกเราได้แล้วณวันนี้มีคนมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากบางคนอาจจะไม่สะดวกมาที่นี่แต่ตอนนี้เรามีโซเชียลแล้วค่ะที่มันเป็นช่องทางหนึ่งที่มันมีพลังมากในการที่เราจะช่วยกันกระจายข่าวออกไปช่วยกันกระจายข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมออกไปนะคะช่วยกันขยายความสำคัญของเรื่องนี้ว่าทำไมเราถึงต้องสนใจข้อเรียกร้องนี้ช่วยกันขยายความจริงออกไปแล้วให้หลายๆคนได้ช่วยกันตัดสินใจว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนกันกับพวกเราหรือเปล่าเราต้องการกำลังคนมากกว่านี้ค่ะและหมายคิดว่ามันใกล้แล้วเราใกล้ที่จะกลับมามีคนมากพอที่จะกดดันทั้งพรรคการเมืองศาลและรัฐบาลได้แล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำคือการมีความหวังเข้าไว้นะคะตะวันพูดตลอดว่าขอให้เชื่อมั่นในตัวเขาเราทุกคนเชื่อมั่นในตัวตะวันใช่ไหมคะเราทุกคนยังคงเป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ของตะวันและแบมใช่ไหมคะเราทุกคนยังคงยืนเคียงข้างนักต่อสู้ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำใช่ไหมคะและเราจะไม่มีวันหยุดจนกว่าความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนกระจายข่าวกันออกไปเตรียมความเข้มแข็งของตัวเองกลับไปบอกคนรอบข้างเราว่าตอนนี้มันสำคัญมากๆแล้วที่เราต้องออกมาช่วยกันส่งเสียงอย่าให้ครั้งนี้การต่อสู้ของพวกเขามันถูกเมินเฉยไปอีกครั้งอย่าให้ครั้งนี้พวกชนชั้นนำทั้งหลายมันสามารถข้ามหัวเราไปได้อีกครั้งครั้งนี้เราต้องกลับมายืนยันเพื่อให้พวกเขาเห็นความสำคัญของพวกเราให้ได้ค่ะขอให้ทุกคนกฎหมายที่เราต้องยกเลิกคืออะไรคะทุกคนอยากยกเลิกอะไรคะทุกคนอยากกลับมารวมตัวกันอีกไหมคะทุกคนอยากมายืนยันว่า
คลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอ๊ดขอบ่นนะครับถ้าอยากรับฟังรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้หรือกดลิงก์ด้านบนได้เลยครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกระทุ่มคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในเรื่องเป็นเรื่องนี้นะครับชีวิตที่ดีกว่านี้
อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นข้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ